วัสดีครับทุกคู่กู12 Channel วันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลไทยว่าจะมีความคืบหน้าอะไรในฟุตบอลไทยกันบ้างมาเริ่มที่ข่าวของเมืองการยูไนเต็ดทีมเจ้าบุญทุ่มในไทยลีก3เมื่อล่าสุดปิดดิวมาร์ตินสตูเบิลแบ็คซ้ายจากท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าบุญทุ่มในถึกไทยลีก2ภายใต้กำทุ่มทีมของเจเด็ดมีล่ายังคงเดินหน้าเสริมทัพเป้าหมายเพื่อเลื่อนชั้นไปเล่นในลีกสูงสุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยล่าสุดประกาศคว้าแข้งมากประสบการณ์วัย33ปีของการท่าเรือ FC มารวมทัพอีกรายส่วนมาติวสตูเบิลได้ผ่านการค้าแข้งในสวิตเซอร์แลนด์และในเมเจอร์ลีกสหรัฐกับสปอร์ตแคนซัสซิตี้ย้ายมาเล่นกับเซเรสเนกรอสหรือยูไนเต็ดซิตี้ในปัจจุบันตั้งแต่ฤดูกาล2015ก่อนที่ในปี2019จะย้ายมาแข่งในไทยกับการท่าเรือ FC เป็นทีมแรกและล่าสุดย้ายมาเป็นสมาชิกเมืองการยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากทางเพจของสโมสรได้ทำการโพสต์มาที่ฝั่งของทัพช้างศึกกันบ้างเมื่อวันที่10มิถุนายน2564เวลา 18:30 นตามเวลาท้องถิ่นตื่นเช้ากว่าประเทศไทย3ชั่วโมงที่สนามซ้อมซาบัมอันอาลีฟุตบอลอะคาเดมี่อากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทัพช้างศึกกลับมาลงสนามซ้อมอีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G นัดที่8ทัพช้างศึกเสมอกับอินโดนีเซียมา2-2และพ่ายกับเจ้าภาพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไป1-3มี9คะแนนจากการลงสนาม7นัดหลังอันดับ3ของกลุ่ม G โดยยังมีลุ้นจบอันดับ3เพื่อคว้าสิทธิ์ไปเล่นในศึก AFC เอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกการฝึกซ้อมครั้งนี้นิชิโนเน้นไปทีมเวิร์คของนักเตะและลงรายละเอียดแท็กติกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามพบเสือเหลืองมาเลเซียทางด้านนฤบดินทร์วิรวัฒน์โนดมแบ็คขวาทีมชาติไทยกล่าวก่อนฝึกซ้อมว่าความการเล่นส่วนตัวคิดว่ามีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องแก้ไขได้ดูเทปการแข่งขันย้อนหลังก็พอใจในระดับหนึ่งแต่คิดว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนรวมถึงตัวผมสามารถทำได้ดีกว่านี้บรรยากาศในทีมตอนนี้ทุกคนพยายามลืม2แมตช์ที่ผ่านมาและโฟกัสไปที่เกมที่จะพบกับมาเลเซียว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะเก็บ3คะแนนให้กับแฟนบอลชาวไทยทุกคนต้องมีสมาธิในเกมนี้มากๆพวกเราอยากเก็บชัยชนะในเกมสุดท้ายเพื่อขอบคุณแฟนบอลที่หนุนหลังใน2เกมที่ผ่านมาผมเชื่อว่าศักยภาพของทุกคนสามารถเก็บชัยชนะได้แบ็คขวาจากค่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังเผยถึงความเปลี่ยนแปลงของทีมมาเลเซียคู่แข่งในเกมถัดไปว่าผมคิดว่าทุกทีมที่เข้ามาเล่นในรอบนี้ได้เก่งทุกทีมพวกเขามีผู้เล่นบางคนที่เปลี่ยนไปและบางคนที่เคยเจอกันมาแล้วพวกเราต้องทำกันบ้านและมีสมาธิในเกมนี้มากที่สุดครั้งนี้พวกเราได้แข่งตัวจริงกลับมาซ้อมโค้ชนิชิโนะน่าจะใส่แทคติกมากขึ้นก่อนจะลงเล่นเกมนี้พวกเรามีเวลาพักนานพอสมควรคิดว่าทุกคนจะฟิตเต็มที่ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคน2แมตช์ที่ผ่านมาอาจไม่ได้ตามที่หวังแต่ว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วที่พวกเราทุกคนจะเก็บ3คะแนนให้ได้ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรพวกเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G นัดสุดท้ายที่จะพบกับมาเลเซียในวันอังคารที่15มิถุนายนนี้เวลา 17:45 ที่สนามอันมักตุมสเตเดียมถ่ายทอดทางไทยรัฐทีวีเช่นเคยหากชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ